กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงฮะตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ขึ้นมาดีเหลือเกินประเมินยังไงครับก็ประเมินในแง่ของภาพอินเด็กซ์ที่เราเห็นก็คือว่าเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือฝรั่งก็ทิศทางส่วนใหญ่ก็กลับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นบ้านเรามีอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างแล้วอย่างนี้ก็อาจจะเทรด profit ออกมาบ้างนะครับแต่ภาพรวมก็คือเขายังเม็ดเงินก็ยังไหลเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในส่วนตลาดพันธบัตรเนี่ยวันนี้ฝรั่งก็ซื้อสุทธิในพันธบัตรระยะสั้นของเราเนี่ย 15,000 ล้านมันก็เป็นภาพให้เห็นได้ว่ามันก็มีกระแสมีเม็ดเงินนะครับที่เอาเข้ามาพักหวังเก็งกำไรในแง่ของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินบางส่วนก็อาจจะมีการไหลเข้ามาในตลาดหุ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆที่เราเห็นการส่วนผลประกอบการส่วนใหญ่ก็ออกมาก็ไม่ถึงจะแย่มากนะครับแล้วก็ในแง่ของดิวเดนดิวของหุ้นใหญ่หลายๆตัวโดยเฉลี่ยทั้งตลาดมันก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 3.5% มันก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคใกล้เคียงกับเรานะครับครับก็ทำให้ในแง่ของการฟื้นตัวก็ฟื้นตัวมาดีมากขึ้นนะครับในแง่ของปัจจัยความเสี่ยงบ้างปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับทั้งที่ว่าปัจจัยในแง่ของ oversupply มันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าในแง่ของผู้เล่นเทรดเดอร์ในตลาดต่างประเทศก็จะจับประเด็นบวกในของประเด็นน้ำมันเนี่ยมาหนุนราคานั้นอัตราการเหวี่ยงของราคาน้ำมันในแง่ของดาวไซด์มากๆเนี่ย30 เหรียญเนี่ยมันมารับอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงแนวต้านแถวๆ35 เหรียญเนี่ยก็คงอาจจะยังผ่านไปยากนิดนึงครับเนื่องจากดูจากในแง่ของตัวเลข net position ของเทรดเดอร์ในอเมริกาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เน็ตเป็นลองแต่ว่าเป็น net ลองที่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับนั้นแรงผลักดันในแง่ของจะทำให้ราคาน้ำมันกลับตัวขึ้นไปเยอะเนี่ยก็คงยังน่าจะจำกัดอยู่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเทรดเดอร์ในว่าตลาดในคอมมูนิตี้เองเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าก็จับประเด็นบวกของตลาดราคาเรื่องราคาน้ำมันมาก็เรื่องการตรึงกำลังการผลิตนะครับดังนั้นที่ว่าการตรึงก็คือเป็นการคงสถานะเดิมนะครับก็เหมือนว่าทุกคนก็พยายามจับประเด็นข่าวบวกมาหนุนในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้อัตราการเหวี่ยงของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมาลดลงนะครับแล้วก็ในการประชุม G20 เนี่ยจริงๆเริ่มเนี่ยวันนี้ละแล้วก็พรุ่งนี้ต่ออีกวันนึงคนก็ติดตามดูว่าในแง่ของนโยบายภาพใหญ่ก็คงรอดูกันว่าจะมีการนโยบายนี้ออกมาหนุนเนื่องให้มันเกิดเสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนในระยะต่อไปอย่างไรนะครับในยุคที่ผ่านมาในตลาดมันค่อนข้างจะผันผวนมากอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆส่วนในเดือนหน้าตลาดก็ยังคาดหวังอยู่ที่การประชุมของ ECB นะครับ10 มีนาคมแล้วก็ BOJ เนี่ย14-15แล้วก็ตามด้วย FOMC 15-16เลยนะครับทั้ง ECB แล้วก็ BOJ เนี่ยคนก็ยัง ECB เนี่ยก็คาดหวังว่าอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยลงไปก็ตอนนี้ก็ติดลบอยู่แล้วนะครับอาจจะลบลงไปติดลบเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยายในแง่ของเม็ดเงินในการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเพราะว่าในแง่ของตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปเองเนี่ยมกรามันก็ยังชะลอตัวอยู่แล้วก็กุมภาเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นที่ดูก็เหมือนกับตัวเลขมันก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับก็อาจจะมีการกระตุ้นออกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของเซนติเมนต์เองเนี่ยถ้า ECB กับ BOJ ออกมาในทิศทางที่ออกมีการออกมาตรการมาเสริมก็จะทำให้ความมั่นใจของตลาดเนี่ยมันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับครับงั้นในช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดเหมือนยังไม่มั่นใจเพราะว่าในช่วงที่วันไหนราคาน้ำมันเหวี่ยงลงแรงเงินมันจะไหลเข้าไปซื้อทองคำเพราะงั้นเงินเยนแข็งมากเพราะว่างั้นตอนนี้มันสอว่าทุกคนยังเหมือนยังไม่แน่ใจนักว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในหุ้นเนี่ยมันจะปลอดภัยดีอย่างเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับทุกคนเฝ้ารออยู่ว่าภาพตลาดมันจะนิ่งจริงๆหรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยแรงซื้อในที่เข้ามาในตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมันยังไม่เยอะนะแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันไปฝังอยู่ในพันธบัตรไปเปิดสถานะรองในตัวอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ก็แสนกว่าสัญญาละเพราะฉะนั้นภาพรวมเท่าที่ดูก็คือความเสี่ยงมันลดลงนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณลบ
ชัดเจนกับตลาดหุ้นเรามากนะครับแต่นี้มาดูในแง่ของ valuation ของตลาดในช่วงสั้นบ้างครับถ้าดูในแง่ของตัว forward PE ของเราเนี่ยตอนนี้เราเทรดต่ำกว่าอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์แน่นอนตอนนี้ของเราเทรดอยู่ถ้าเป็น forward ก็อยู่ประมาณสัก 13.8 13.9 นะฮะ forward นี้ตั้งเป้าว่าผลประกอบการปีนี้จะโตประมาณเท่าไหร่ครับตัวเลขที่ใช้ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่96บาทยังเป็นตัวเลขที่90 EPS ที่96บาทอยู่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับภาพรวมที่เห็นคือว่าในแง่ของถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยสัก3ปีเนี่ยไอ้ forward ตัวเลขมันจะอยู่ประมาณสัก 14.5 เท่านะฮะถ้า14เท่าเนี่ยตัวเลขมันจะได้ประมาณ 1,350 ถ้าขึ้นไปเฉลี่ยเลยของตลาดเราเนี่ย3ปีย้อนหลัง 14.5 เท่าเนี่ยมันเกือบ 1,400 จุดเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยแกปการขึ้นเนี่ยแถวๆ 1,350 จุดในแง่ของ valuation ของตลาดเองแล้วก็ในแง่ของถ้าใช้เทคนิคดูเนี่ยตัวดาวเทนมันจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยรวมถึงแนวต้านทางโครงสร้างด้วยมันจะอยู่บริเวณนี้หมดนะครับแล้วก็อินเด็กซ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันฟื้นตัวจากประมาณสัก 1,270 ถ้ามันวิ่งเข้ามาใกล้ๆ 1,350 เนี่ยมันก็ 7-80 จุดนั้นแรงขายในช่วงเนี้ยก็ประเมินว่ามันอาจจะมีแรงเทคออฟฟิตออกมาเนื่องจากเม็ดเงินที่มันเข้ามาในตลาดหุ้นตรงๆเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่เยอะนักนะอย่างวันนี้ดัชนีบวก8-9 จุดวอลุ่ม 40,000 มันก็เหมือนกับแรงผลักดันก็เป็นการวอลุ่มยังน้อยนะดูท่าทางวอลุ่มยังน้อยไปหน่อยยังน้อยครับแล้วก็เป็นการพยุงซื้อหุ้นมาร์เก็ตแคปที่มีผลกับดัชนีแล้วก็เป็นการโรเตทหมุนไปตามวันนะครับก็เหมือนว่าภาพรวมไม่แย่เพียงแต่ว่าแรงผลักความมั่นใจมันยังไม่มาแค่นั้นเองนั้นในแง่ของกลางเดือนมีนาถ้าภาพของ ECB BOJ ดูดีขึ้น FOMC ไม่ขยับขึ้นดอกเบี้ยนะครับกนง.บ้านเราก็ว่าจะมีประชุมเดือนหน้าเหมือนกันนะฮะก็ภาพรวมของกนง.เราก็อาจจะรอดูทิศทางอีกสักระยะหนึ่งทั้งที่ช่องที่จะลดอัตราดอกเบี้ยก็มีเหมือนกันแต่คิดว่ากนง.ก็คงรอดูทิศทางตลาดเงินตลาดทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นภาพรวมๆเนี่ยถ้าเป็นไปตามเนี้ยมีนาเนี่ยถ้าไม่มีข่าวร้ายเนี่ยภาพมันน่าจะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับตัว XD ผลประกอบการเนี่ยมันจะภาพรวมๆเป็นซีซันนอลที่มันหมุนตลาดบ้านเราอยู่ละมีนาเมษาเพราะงั้นถ้าภาพนิ่งเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยก็คาดหวังว่าในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันอาจจะมีเงินไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยอัพไซด์ตลาดอาจจะยังลิมิตอยู่แถวนี้นิดนึงนะครับครับถ้าดูอย่างนี้เดี๋ยวประเด็นแรกของเซตคือคุณอภิชัยประเมินว่าไม่ไปไหนถูกไหมฮะใช่ครับก็คงอาจจะบริเวณสัก 1,350 อาจจะถ้าเม็ดเงินที่โฟลที่มันเข้ามาตลาดตรงๆเนี่ยมันไม่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงขยับยากนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินจริงๆเนี่ยถ้าดูสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันไหลเข้าบ้านเราเยอะอินโดฟิลิปปินเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เพราะงั้นมันเหมือนกับเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการเลือกเก็งกำไรอย่างบ้านเราเนี่ยมันลงปรับตัวลงมาเยอะก็อาจจะมีเม็ดเงินเข้ามาเก็งกำไรเพราะฉะนั้นเม็ดเงินโฟที่มันไหลเข้ามาจริงมันยังไม่เป็นก้อนที่เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแรงผลักดันก็ดูยังไม่เยอะครับถ้าเซ็ตไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ลงถูกไหมฮะก็คงไม่น่าจะปรับฐานเยอะมากเพราะว่าในแง่ของทิศทางความนิ่งของตลาดราคาน้ำมันเนี่ยเราเห็นว่ามันเริ่มนิ่งแล้วนะฮะจริงแต่ว่าในแง่ของเซนติเมนต์เพิ่มเนี่ยถ้า ECBBOJ มันออกมาตรการกระตุ้นเนี่ยเม็ดเงินจริงๆเนี่ยมันเขาไม่ได้มาเพราะไอ้พวกเยนคาริเทนหรือ ECB ยูโรคาริเทนเนี่ยมันไม่ได้เข้าตลาดเราเยอะหรอกเพียงแต่ว่าเซนติเมนต์มันนิ่งเนี่ยในแง่ของเม็ดเงินระยะสั้นของพวกเฮดฟันเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเก่งกำไรตลาดบ้านเราได้บ้างครับถ้าอย่างนั้นแล้วกลุ่มไหนหรือตัวไหนน่าเล่นครับก็คงจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาเนี่ยมันคงเป็นเป้าหมายหลักคงต้องเป็นตัวบิ๊กแคปนะครับเพราะเราเห็นมันฟื้นมันก็ฟื้นตัวอยู่ในกลุ่มหลักๆอย่างธนาคารพาณิชย์สื่อสารนะครับพลังงานนี่คงอาจจะต้องดูราคาน้ำมันด้วยถ้าราคาน้ำมันนิ่งเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีเพียงแต่ว่าในกลุ่มรับเหมาเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนกว่าตลาดเพราะว่าในแง่ของโปรเจกต์เม็ดเงินเนี่ยมันยังไม่มีลงมาแล้วก็ราคาหุ้นรับเหมาหลายตัวเนี่ยมันก็เทรดบน PE ที่สูง Price per book ที่สูงอยู่แล้วก็อาจจะมีการสลับกลุ่มเล่นนะครับก็คืออาจจะขายกลุ่มรับเหมาออกไปแล้วก็ไปเข้ากลุ่มอื่นแต่ที่เห็นผลประกอบการออกมาดูดีๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นลิสต์เนี่ยในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยดูแต่ละตัวเนี่ยกำไรที่ประกาศมาดูดีนะครับก
กลุ่มท่องเที่ยวนะครับ AV วันนี้ปรับตัวลงมาแล้วว่าไตรมาส4เนี่ยตัวเลขออกมานี่ก็ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าในแง่ของราคาตั๋วเนี่ยราคาขายตั๋วเนี่ยมันดรอปลงนะก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตเนื่องจากผิดหวังในแง่ของตัวเลขไตรมาส4แต่ภาพรวมๆเนี่ยของธุรกิจการบินในภาวะที่น้ำมันมันต่ำเนี่ยมันก็ยังน่าจะส่งผลบวกกับธุรกิจในกลุ่มนี้นะครับรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมกราเนี่ยต่างชาติก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาอีก3ปรับตัวเลขประมาณสัก3ล้านคนก็เป็นตัวเลขที่ขยายตัวค่อนข้างสูงนะครับงั้นภาพรวมๆเนี่ยก็คงอาจจะไหลเข้ามาในกลุ่มบิ๊กแคปกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มลีสซิ่งในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำก็น่าจะยังได้รับผลบวกอยู่นะครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับก็ภาพรวมตลาดก็ดูที่นะครับ1330เนี่ยนะครับถ้ายืนได้ตลาดไม่น่ากลัวอะไรนะครับถ้าวิ่งใกล้ๆครับสัก 1,350 ก็ตัวที่กำไรผมว่าก็ขายทั้งกำไรอย่างน้อยก็ขายเอาไปสักครึ่งพอนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับอภิชัยเรามานักคุณนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาฟังอีกมุมมองนึงครับ